คุณสาธิตวงหนองเตยว่าที่สสตรังจังหวัดตรังนะครับที่อยู่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบอกว่าจากราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำก็ทำให้เกษตรกรทั่วประเทศได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักราคาทั่วไปเหลืออยู่ที่กิโลกรัมละ1บาท50สตางค์ถึง1บาท80สตางค์ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันที่ตกต่ำรุนแรงขนาดนี้นะครับถือว่าหนักที่สุดในรอบหลาย10ปีรัฐบาลเนี่ยกลับไม่ให้ความใส่ใจในเรื่องนี้มีการปล่อยเกียร์ว่างตอนนี้เนี่ยเกษตรกรอยู่ในภาวะที่ทุกข์ยากเดือดร้อนอดทนรอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหามายาวนานแล้วและอดทนก็ความอดทนมันก็จะเหลือน้อยลงทุกทีแล้วนะครับหากถึงจุดที่มีการรวมตัวกันก็เชื่อว่าชาวสวนยางทั้งหมดก็จะรวมกลุ่มกันชุมนุมประท้วงรัฐบาลในครั้งนี้ด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีทางออกอื่นแล้วจริงๆนะฮะด้านนายชาวมีขวดนะครับรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับในหัวข้อทุกของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มพลเอกประยุทธ์และพรรคพลังประชารัฐจะทำอะไรนะระบุว่าข้อเรียกร้องของพรรคพลังประชารัฐนะครับและพลเอกประยุทธ์เนี่ยในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐขอให้เร่งแก้นะครับปัญหาราคาปาล์มน้ำมันที่ตกต่ำตามสัญญาที่พรรคพลังประชารัฐไว้ให้กับประชาชนนะครับว่าจะดันราคาปาล์มให้เกินกิโลกรัมละ5บาทแม้ว่าพรรคพลังประชารัฐยังไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลก็ตามทั้งนี้นะครับเพราะความทุกข์ยากของประชาชนรอไม่ได้และเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องเร่งแก้ไขนะโดยขณะนี้ราคาปาล์มตกต่ำที่สุดเนี่ยตกต่ำในรอบที่สุดในรอบ20ปีนะครับเหลือเพียงแค่บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบเดือนแล้วนะครับแต่ยังไม่เห็นความกระตือรือร้นของรัฐบาลที่จะเข้าไปแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรหนำซ้ำยังมีแนวคิดนะฮะที่ไม่เข้าท่านะครับที่ว่าจะใช้เงิน 15,000 ล้านบาทไปแจกให้กับคนที่มีอายุ18ปีไปคนละ 1,500 บาทนะฮะเพื่อไปเที่ยวเมืองรอง55จังหวัดซึ่งถือเป็นการใช้เงินแบบไม่ถูกจุดจัดลำดับความสำคัญในการใช้จ่ายนั้นที่ไม่ถูกต้องคุณสาธิตยังย้ำนะครับว่าไอ้การจัดลำดับความสำคัญในการใช้จ่ายไม่ถูกต้องเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญนะที่ทำให้ตลอด5ปีนั้นการบริหารงานประเทศของคสช.นั้นไม่สามารถฟื้นเศรษฐกิจฐานรากได้นะครับไม่ว่าจะเติมเงินเข้าไปมากเท่าไหร่ก็ตามเพราะเงินที่ถูกจ่ายออกไปกระจุกตัวอยู่กับบางกลุ่มไม่ได้จ่ายไปสู่ประชาชนอย่างแท้จริงนะครับใช้ประชาชนเป็นทางผ่านของเงินเท่านั้นขณะที่รายได้ของประชาชนนอกจากไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วยังมีแต่จะลดลงด้วยดังจะเห็นได้จากเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์มนะครับนี่คือความล้มเหลวที่เป็นรูปธรรมในการบริหารเศรษฐกิจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับคุณสาธิตกล่าวต่อนะครับว่าผมเห็นแกนนำพรรคพลังประชารัฐประกาศจะทำทุกวิถีทางเพื่อจัดตั้งรัฐบาลก็อยากให้ใช้ความกระตือรือร้นในแบบเดียวกันกับที่ต้องการเข้าสู่อำนาจมาผลักดันแนวทางแก้ปัญหาให้กับชาวสวนปาล์มอย่างเร่งด่วนด้วยเพราะทุกของเกษตรกรรอคอยไม่ได้แล้วนะฮะอีกทางรัฐบาลชุดนี้มีอำนาจเต็มสามารถอนุมัติงบประมาณได้โดยไม่ติดเงื่อนไขข้อห้ามตามรัฐธรรมนูญก็ควรใช้ให้เห็นเป็นประโยชน์แก่ประชาชนไม่เช่นนั้นคนอาจเข้าใจว่ารัฐบาลพร้อมใช้อำนาจพิเศษไปเอื้อประโยชน์ให้กับทุนใหญ่ด้านคมนาคมนะครับแล้วก็โทรคมนาคมนะครับแต่กลับเพิกเฉยต่อความทุกข์ยากของเกษตรกรอุ้ยตาพ่อเทวดาเอ้ยทำไมยังไงยังไงอย่าบ่นฮะเพราะว่าคุณทำอะไรไว้ฮะผมมองถึงวันนี้ฮะจะไม่รอดผมมองอีกมุมนึงไม่ใช่แค่เขาทำอะไรมาอีกมุมคือนี่เป็นสัญญาณของฝ่ายค้านอิสระหรือเปล่าไม่เพราะว่าคุณสาธิตเป็นฝ่ายที่ค่อนข้างชัดเจนว่าอยากจะเข้าไปร่วมได้แต่อยากจะเข้าไปร่วมมาจนมาถึงวันนี้เนี่ยเขากำลังจะบอกว่าอยากแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่อยากถูกด่าคนเดียวเอาเราร่วมรัฐบาลสิมาแต่ควรจะเสนอให้เห็นไม่ใช่เหรอว่าทำได้ยังไงเขาถึงจะเชิญไปร่วมต้องบอกวิธีมาเดี๋ยวค่อยเสนอเดี๋ยวบอกเลยเดี๋ยวเขาขโมยไปทำนี่ไงแต่ผมดูแล้วเราคือวิธีการนี้ก็น่าตกใจเหมือนกันเพราะว่าเหมือนพยายามจะไปเน้นเรื่องการจัดลำดับความสำคัญในการใช้จ่ายไม่ถูกต้องแปลว่าจริงๆนโยบายของชาติปันจริงคือว่าขอเข้าร่วมแล้วจะได้ไปเอาเงินก้อนนึงมาให้ชาวสวนปาล์มเหรอนะคือเอาอย่างนั้นเหรอใช่ไหมคือดูแล้วจนถึงตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีทางออกอะไรที่เราจะเห็นเป็นลักษณะที่ยั่งยืนเลยเขาเคยมีเหรอพี่เมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจฉีดเม็ดเงินใช่ไหมครับประชาชนได้สตางค์ก็ไปบอกว่าเป็นประชานิยมที่ตัวเองทำไทยเข้มแข็งไม่รู้ใครเข้มแข็งก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นพอไปเป่านกหวีดให้รัฐบาลที่เป็นรัฐบาลแบบแห่งในฝันเขามาเป็นเนี่ยก็ไม่ตอบโจทย์เขาอีกสรุปง่ายๆก็ไม่รู้ว่าพรรคเนี่ยจะเอายังไงทีนี้เรามาลองดูกันนะครับนี่ไม่ได้ชวนพนันนะฮะแต่ว่ามาลองดูกันว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายค้านอิสระแบบแนวผมหรือแบบจาวิโรจน์บอกไม่พูดไปทั้งหมดเนี่ยอยากร่วมกับเขาต่อรองเชื่อผมสินะครับหรือ
สุดท้ายแล้วเขาอาจจะเป็นพรรคอันดับ2แล้วก็ได้เพราะพลังประชารัฐกับอนาคตใหม่นี้จะถูกยุบเหรอฮะโดนยุบทั้งคู่แม่บ้านเมืองเรามาถึงขั้นนี้ธานอสมีจริงบิดนิดเดียวหายไปครึ่งจักรวาลเลยนะ